ตอนนี้พี่ชื่อใหม่คุณนอตพีซีครับคุณน้อยนะครับมีมาเที่ยวครับเสือของเราที่มีตรงนี้นะครับมีเสือซึ่งนะครับกลุ่มนั้นกำลังจะเข้าไปนะครับจะเป็นไซส์ที่ว่า9ปีกว่าเสือพวกนี้นะครับเขาเกิดที่นี่นะครับเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตมาที่ลูกค้าสัมผัสได้นะครับแต่ว่าบางส่วนมานะครับบางส่วนมานี้เขาอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศตรงกันอันนี้มาจากแคนาดาโตรอนโตว้าวแคนาดาโนแฮปเดอะไทเกอร์บัตอินเดอร์สูโตรอนโตสูแฮปเดอะไทเกอร์นะครับโอริวานีเดอะไทยแลนด์ครับ13 universe 30ตัวของโลกแล้วก็ไวท์ไทเกอร์แฮปเดอะบลูไอทำไมถึงได้ทำไมเขามี30ตัวของโลกคือเขาคือไฮบริดนะครับไซเบเรียนไทเกอร์มีความเดอะไวท์ไทเกอร์นะครับไฮบริดจะไม่มีธรรมชาติพวกนี้จะโอริอินแคปิตี้นะครับโอริอินแคปิตี้นี่จะโอริวานีเดอะไทยแลนด์นะครับอันนี้50ตัวของโลกอันนี้ไฮบริดเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นโกลเด้นแฮปปี้ไทเกอร์ไวท์ไทเกอร์มีความเดอะไซเบเรียนไทเกอร์ไซเบเรียนไทเกอร์มอ number one bigger in the world นะครับไซเบเรียนนี่คือใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดครับครับแต่เราเห็นเนี่ยสายพันธุ์เบงกอลในสวนสัตว์เมืองไทยต่างประเทศจะเป็นสายพันธุ์เบงกอลออริจินอลฟอร์มเจออินเดียนะครับเข้าไปถึงนี่ได้เหรอคะครับเข้าไปสัมผัสได้แจ๋วเลยอ๋อแต่ของเราไม่ได้ซื้ออย่างนั้นมาครับเราไม่ซื้อแบบนั้นไม่ได้ซื้อเลยนะครับเปลี่ยนใจกับผมได้อันนี้เดินอย่างเดียวครับเด็กๆเขากลัวอ๋อเดินดูก่อนเนาะถ้าสมมติเปลี่ยนใจกับผมได้เขาบอกเขากลัวเขาขอดูเฉยๆก่อนที่นี่เราเปิดมา16ปีไม่เคยเอ็กซ์เซนเลยเขาจะมีชื่อทุกตัวนี่ที่ลูกค้าเข้าไปเนี่ย number 5 and 6นะครับอ๋อเหรอครับมีชื่อหมดเลยอันนี้เป็นบางกอเบงกอนะครับน่ารักนะเสือที่นี่จะคุ้นชินกับคุณเขาจะไม่ก้าวร้าวเหมือนเสือในป่าไม่ก้าวร้าวน่ารักอ่ะตัวนี้น่ารักอ่ะทั้งคู่เลยพอละมือนะครับ one time per day นะครับ for the giant tiger ก็ประมาณ5กิโล 4-5 กิโลนะครับไป chicken supplement นะครับ with the gas also supplement นี่อะไรครับเป็นโปรตีนนะครับ supplement นะครับเป็นโปรตีนไอ้หมูกับเนื้อนี่มันต้องแข็งหรือว่านิ่มๆจ้ะนิ่มๆครับนิ่มๆแบบเป็นธรรมชาติเลยครับผมใช่ครับส่วนน้อยจะกินไก่นิ่มแล้วก็ดิบใช่ไหมฮะครับผมเขาต้องกินดิบด้วยฮะกินดิบครับไม่กินดิบอันนี้ทำไมเลี้ยงเนาะก็คือเขาเกิดที่นี่เราเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กจนโตมาเขาเติบโตกับคนเติบโตกับคนเลี้ยงเติบโตกันนะคนเที่ยวตอนนี้เป็นกับมีก้าวเหลาอันนี้เขาจะหลับนะครับ18ชั่วโมงที่น่ารักเนาะ15 sleeping sometimes you come here this are you come here bed better morning you not sleep good sometimes afternoon or sleep good you sleep 18 hours ไม่ได้โอ้ถ้าใกล้ชิดเลยแม่ใกล้กันเลยไหมโอ้ใกล้เลยครับท่านผู้ชมดีต้าดีต้ามีเดียมไซส์คุยเยอะห้ามนะครับคุยห้ามเยอะสองปีครึ่งกินอะไรหรอไม่ไม่กินผักกินอะไรก็ไม่รู้ดีต้าฮีสเตอร์นะครับดีต้าฮีเดียบราเตอร์แอนด์ซิสเตอร์นะครับมันใกล้มากกันได้ไหมเอามือออกมีเดียมไซส์สองปีครึ่งเองอุ้ยกินผักเขียวเลยกินหญ้าอยู่นะก็ดูตัวนั้นนี่น่ารักกินนะน่ารักจริงเลยอ่ะน่ารักมากน้องแน่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 ดูจบแล้วถ้าใครอยากสัมผัสเสือบอกนะลูกไลฟ์สตรีมได้ตัวแต่ฮีไลฟ์ทุกเพลย์แอนด์มอร์บิ๊กมอร์คัมมอร์เลซีเดอะสมอลวันฮีไลฟ์ทุกเพลย์แอปเปิลเดอะสมอลวันนะครับน่ารักไหมครับเสือที่นี่อันนี้น้องแน่กับน้องเงินมันน้องมันนั่งแอบมองแล้วก็ด้านหลังนะคุณเดียวนี่ก็เป็นเสือไซส์ที่ว่าอยู่ด้านบนเห็นนะครับ4ปีกว่าเองนะครับยังไม่ถึง5ปีนะครับเมื่อกี้น้องน้องหน้าก็กี่3ปีสองปีกว่ายังไม่ถึง3ปีเลย2ปีครึ่งนะครับน้องหน้าแล้วปกติเสือแบงกอร์นี่อายุของเขานี่มันยังไงครับอายุไข่ของเขาถ้าเป็นเสือที่เราเลี้ยงเนี่ยจะยาวกว่าเสือในป่าประมาณ20ปีอายุไข่ของเขาก็เหมือนแมวเหมือนสุนัขนะครับแต่ว่าถ้าในป่าจะไม่ถึงครับประมาณ10ปี15ปีตัวสีขาวที่เป็นพิเศษตัวขาวตัวขาวเนี่ยอายุพิเศษนะครับประมาณ20ปีก็เป็นเสือที่เราเลี้ยงนะครับอันนี้เดินไปบนเวทีแล้วเจอตัวน้องๆเชื่อกับเชื่อใจถ้าประมาณตอนเย็นน่ะเราจะเก็บไว้ในกรงนอนแล้วให้อาหารตามป้ายชื่อของเขาเราจะไม่ลืมการเขาตัวเขาเวลาให้อาหารตัวเขาแบบแย่งกันบางตัวยังไม่หิวบางตัวก็อาหารจะมีการถูกบ้างเราเลยซับเปลี่ยนกระทางเนินฮะ
นี้นี่3ปีครึ่งอยู่ฝั่งนี้อ๋อ You alright here man Oh yeahอันนี้นี่5เดือน5เดือนกว่าแล้วครับเห็นไหมครับว้าว5 months old this is a small one ว้าว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 โอ้ยว้าว hello hello so cute น้องเลยน้องโอ้สวีทโอ้กันตัวเลยโอ้น้องแฮปปี้ตัวนี้ชื่อน้องโฮปฮะโอเคแฮปปี้ตาสีฟ้าตาก็ตาเขียวตัวนี้ถ้าสมมุติเขาเล่นกันหนักๆเนี่ยเราก็ซัพเลตเราก็แยกกลัวเขาบาดแผลเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีการเล่นกันมีตีกันได้ตัวไม่เหมือนกันเลยนะท้องเดียวกันตัวหนึ่งอ่ะน้องสีเข้มๆเนี่ยสีเหมือนแม่ตัวนึงสีเหมือนพ่ออ่ะตาน้องก็ต้องยังไม่ถึงสี่ขวบเลยนะครับอันนี้แอบไปอยู่ในกรงไปนอนในกรงด้านนอกอาจจะร้อนค่ะนี่ก็เปลี่ยน5เดียเปลี่ยน5เดียอยู่บนบอลตัวเอาใส่ที่คนที่ไลฟ์ทูสลีปออนเดอะออนเดอะเคสอยู่ในเคสเป็นอะไรที่ดีมากครับด้านบนก็ไปดูเสือขาวเลยพ่อแม่พ่อแม่เสือใช่ไหมฮะเอาไปดูดีฮะพ่อแม่ไม่ไหวเอองั้นเราไปดูกันเองไปดูกันให้รู้ลุงเดี๋ยวอันนี้เป็นพ่อแม่ของเสือที่ว่า4ปีกับ2ปีกว่าต้องใช้คำว่าแม่พันธุ์ถูกไหมฮะหรือยังไงใช่ครับแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ของเสือที่ด้านหน้านี้แต่ไม่ใช่เสือเล็กนะครับเสือเล็กอยู่พ่อแม่อยู่ฝั่งนู้นทำไมพี่เขาเกิดที่นี่หมดเลยโอ้แจ๋วอันนี้เป็นแม่พันธุ์ชื่อวันเฮงนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่จะมาเจอออฟเดอะไทเกอร์มาเจอออฟเดอะบิ๊กไทเกอร์อันนี้นะครับจะเป็นกรงเคลื่อนย้ายภายในสมมุติเรามุกเสือไว้กรงฝั่งด้านฝั่งนู้นเนี่ยเป็นกรงให้เสืออยู่ด้านในแล้วก็ช่วยกันยกอันนี้มุกอินไซด์พวกมุกอินไซด์ครับอ๋อแล้วก็คนยกตรงนี้ใช่ไหมฮะครับผมใช่ว้าคุณดักแต่ว่าถ้าสมมติเป็นกรงเคลื่อนย้ายที่ไปต่างสาขานะเราจะมีกรงสแตนเลสอันนี้เป็นพ่อพันธุ์อยู่ฝั่งนู้นป้าป้าออฟเดอะบิ๊กไทเกอร์เป็นพ่อพันธุ์นะครับชื่อมงคลอันนี้เป็นพ่อของเสือมีเดียมไซส์ของเสือบิ๊กไทเกอร์อันนี้เป็นแม่ของเสือ This is the mommies and the daddies ไทเกอร์คลาสรูมพอดีทุกครั้งเนี่ยพวกนี้จะอยู่ด้านล่างเราเพิ่งย้ายมาได้2วันเราจะยังไม่คุ้นพื้นที่เพราะว่าเราเตรียมพ่อแม่พันธุ์ใหม่ซึ่งรุ่นต่อรุ่นเขาถามว่ากี่ครั้งเขามีลูกอะเขาออฟเฟนประมาณหมายถึงอายุของเขาแล้วครับYeah, like how old and how many times do they have babies? He formed the, he had the, had the, had the baby, the female 4 months old, and 1 year, one family, yeah, one time. One time. Yeah. One time. One time. He had the Bengal tiger like this. He had the maximum 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7 one time. Wow. And white tiger maximum 3, 1, 2, 3 white tiger and golden tiger, because the white tiger is hybrid. Hybrid. Yeah. Yeah.And the tiger, he live about 20 years. He can have the baby 1 year, have the อายุเขาเนี่ยเราจะให้ประมาณสัก4 5 6 7 8สักประมาณ5ครั้ง6ครั้ง They're allowed, they usually have about 5 different litters. 5 to 6 different litters throughout their life. Not more than that because they don't want to overbreed them. Right. And you watching the Bengal tiger in the Thailand, in the foreign, in the Thailand.ในป่าของไทยนี่จะอีกคนละสายพันธุ์อินโดไชนีสไทเกอร์แอบแต่ห้อยขาแข้งถึงย่านนเรศวรอินโดไชนีสครับที่อยู่ในในป่าในป่าของไทยคืออินโดจีนอินโดไชนีสไม่ได้สายพันธุ์คือไม่ใช่แบงเบงกอใช่ไหมครับผมนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนึกว่าอันเดียวกันว่าเห็นลายเหมือนกันไม่ใช่ครับอินโดไชนีสครับเนี่ยครับแล้วที่นี่มีไหมครับอินโดไชนีสจะไม่มีในอะไรสงสารจะมีในป่าอันนี้ไทยแลนด์นะครับอินโดไชนีสนะอันนี้แบงกอไทเกอร์ที่เราเห็นออริจินอลของอินเดียไซบีเรียนไทเกอร์รัสเซียไซบีเรียแล้วก็ไชนีสแล้วก็สุมาตราไทเกอร์เนี่ยมาริยันไทเกอร์ในมาเลเซียสุมาตราไทเกอร์อินโดนีเซียมันหลายสายพันธุ์6 species in the world now 6 species now it's 6 species of the tiger yeah right ครับผม which one in vietnam vietnam have the indochinese tiger the same in thailand vietnam myanmar vietnam thailand
and Malaysia have the Malaya tiger. Okay. Okay, เดี๋ยวเราไปดูไวท์ไทเกอร์กับทูซีเดอะไวท์ไทเกอร์ครับไวท์ไทเกอร์ father mother of the baby tiger ดีที่ของทางคุณใช่ไหมฮะที่แบบมีการซื้อขายในต่างประเทศนี่ป่ะครับผมดีสติบิวชั่นที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ที่นี่เปิดมา16ปีแล้วครับแล้วสาขาที่2ที่ภูเก็ตภูเก็ตนี่เปิดมา10ปีนะครับแล้วก็ของเรามีการผสมก็ทุกปีเนาะเสื่อมต้องเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆเรามีที่อีกที่นึงที่3คือที่ Tiger Kingdom แม่แตงนะครับเป็นเสือที่รีไทร์แล้วปัจจุบันเนี่ยของเราอ่ะรีไทร์จากแม่ริมตรงนี้รีไทร์จากภูเก็ตนะครับเรามูฟไว้ที่แม่แตงปัจจุบันเนี่ย150ตัวครับ200ไร่เป็นเอเรียที่ใหญ่จะไม่ได้สัมผัสแบบนี้เป็นการดูแลมากกว่าในอนาคตก็เปิดวอล์กอินไปทางการปัจจุบันนี้เราทำเป็นโปรแกรมเหมือนคนเลี้ยงช้างครับ half day and full day ราคาไปเทคแคร์เสือเหมือนดูแลคนสูงอายุหรือเปล่าครับใช่ครับอาหารให้เขาฟีดเนงให้เขาเหมือนดูแลสูงอายุไปกับแล้วก็ให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์จากมหาลัยต่างๆครับ MOU กับมหาลัยเชียงใหม่แล้วก็นักศึกษาแพทย์จากจุฬาธรรมศาสตร์มาฝึกงานที่นี่แล้วบางครั้งมาก็นักศึกษาแพทย์จากต่างประเทศหลายประเทศเหมือนกันครับพวกนี้นะครับเขาสามารถที่โดดได้6เมตรในป่านะถ้าในสวนสัตว์จะไม่ถึงประมาณเมตร2เมตรนะครับ6เมตรเลยเหรอครับจัมป์เลยฮะถ้าสมมติในป่าเนี่ยมีตัวเล็กอันนี้เหมือนในหนังไหมฮะที่แบบมีไฟฟ้าป่ะครับครับผมด้านบนครับมีไฟฟ้าไฟฟ้าด้านบนอันนี้เป็นด้านข้างๆเนี่ยจะเป็นลวดสลิงเฉยๆแต่ด้านบนสุดเส้นบนสุดจะเป็นอิเล็กทริกอ๋อโอเคเราครับนึกถึงหนังเรื่องจูราสสิคพาร์คใช่ไหมที่จูราสสิคพาร์คนะเราจะมีเส้นบนสุดนะครับจะไปกระแสไฟฟ้าเล็กๆนะครับครับก็เป็นกฎการควบคุมของหน่วยงานของราชการด้วยมันเป็นกฎว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวความปลอดภัยของสัตว์ความปลอดภัยของสื่ออะไรต่างๆนะครับเราจะมีกฎพวกนี้ครับแต่ที่นี่ส่วนตัวผมว่าดูใกล้ชิดมากนะฮะระหว่างนักท่องเที่ยวกับสัตว์เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะตอนผมเด็กๆอ่ะไปเขาดินเนี่ยผมกับเสือที่มันห่างกันมากเลยแล้วกรงนี่แบบมันหลายชั้นเลยครับผมใช่แล้วก็ต่างประเทศก็เป็นแบบนั้นไกลต่างประเทศมาถึงครั้งนี้บางครั้งมาบางคนมาเยี่ยมทุกปีเลยเพราะว่าอยากเห็นเสือที่เขาเคยสัมผัสอย่างนี้แล้วก็เขาบอกว่าในความฝันของเขาบางครั้งมาเขาเห็นแบบเสือมาไกลมากอย่างนั้นแหละเขานี่มีโอ้โหไม่เดือปลาเยอะเลยใช่ใช่เขามานี่เขาจะได้เห็นใกล้ชิดกับเสือประมาณนั้นนะครับเรามาดูกันนี่ออกนะครับผมตอนเย็นเห็นว่าเนาะเราก็เรียกเขาเข้ามาประมาณสัก5โมงแล้วก็ให้อาหารนะครับน้องแบงค์จะนอนนี้น้องโบ๊ทจะนอนนี้เราก็เปรตปิดกรงตรงนี้พวกนี้เห็นหูของเขาไหมหูของเขาจะเป็นจุดสีขาวhave white spot ไอ้ยคล้ายๆดวงตาหลอดศัตรูจะไม่กล้าเข้าด้านหลังนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นเขามีเล็บด้วยนะซ่อนเล็บไว้ด้านในเหมือนแมวนะครับแล้วก็คออันนี้เสืออันนี้ประมาณอันนี้เป็นทุกตัวใช่ไหมฮะเป็นทุกตัวครับเป็นของเสือโคร่งทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเสือขาวไม่ว่าจะเป็นเสือเหลืองนะครับธรรมชาติสร้างเขาไว้สำหรับคล้ายๆแบบดวงตาหลอกดวงตาหลอกไม่ให้ใครเข้าข้างหลังขาวของชายอันนี้ก็เสือพวกนี้เนี่ยอันนี้ประมาณแค่one and half year he tall already นะ2 year 3 year really high อะไรกันอันนี้ครับ breeding zone ละฝั่งโน้นเป็นสโนไวท์ไทเกอร์เราค่อยไปดูเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ก่อนนี่ป้ายนี่ครับนี่ป้ายนี่ครับครับครับไทเกอร์คิงดอมนะครับของเราเนาะไทเกอร์คิงดอมเชียงใหม่นะครับเปิดมา16ปีFor the good area ที่นี่ก็ประมาณ29ตัว29 the tiger นะครับ For the good area for them Tiger Kingdom Phuket Open the 10 years old นะครับ Have the 30 the tiger now
โปรเจกต์ชิตาชิตาวิลีไนโอชิตาชิตาเนี่ยตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ภูเก็ตชิตาฮิโกในภูเก็ตนี่จะ one and half year อะไรดีนะฮะน่ารักเลยน่ารักไหมครับฮะ one and half ชิตาจริงมาจาก one and half มัน one and half มันชิตาเนี่ยมาจากเซาท์แอฟริกาเซาท์แอฟริกาอะไรมันมีที่เขาเทรนมาอย่างดีแล้วชัดเจนแล้วน้องน่ารักมากแฟนลี่มากจะเป็นปกป้องที่นี่เลยนี่จะพูดโปรเดมนะครับ chicken pork and beef พอได้ไทยแกโปรเดมเบรด 5% นะครับดีน้ำหนักตัวของเสือให้คุณหมอดูแลคิปเปอร์อันนี้ sometimes the tiger move in the another country the under the plane you see the case like this อันนี้เมื่อกี้เราเห็นนะกรุงนี้นะครับใช่ไหมเคลื่อนย้ายภายในในกรุงย้ายต่างสาขาสมมติเชียงใหม่แบบนี้ก็ได้แต่อันนี้ tiger retire because tiger come to order he not stay here he not stay in Phuket he stay in the tiger kingdom Mattang the big area for themafter 14 year 15 year 17 year he stay the big area for them แต่ที่นี่ถ้าสมมุติเข้าไปเนี่ยรถเข็นจะเข้าไปไม่ได้ในโซนนี้เดินทางนี้ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวก็เดินค่ะเดินได้นะแต่ตอนนี้เขาก็โอเคแล้วล่ะโอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปในโซนไปดูน้องเอลซ่าอันนี้ไวท์ไทเกอร์ตัวนี้มาจากแคนาดานะครับว้าวน้องทันเดอร์ปกติจะมีโชว์เสาร์อาทิตย์นะครับโชว์อีเลสเมนต์โปรแกรมครับตอนที่ประมาณ3โมงอันนี้ไปกินหญ้าอยู่ดีๆครับเสือพวกนี้นะครับเขายังเอามาทางเขาเดียวจะดูที่ชอยาคนดูชอจะลองมาดูมาหญ้าธรรมดาใบไผ่ก็กินในที่เสาร์อาทิตย์มีโชว์กี่โมงนะ3โมงครับผม3โมงเย็นครับผมใช่ครับคือ3โมงเย็นไม่ใช่9โมงเช้าYou been the white tiger? Yeah. Good. 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 And you have the body cat? Yeah. For the big tiger? Big tiger. Yeah, big tiger and the white tiger.You finish you go the big tiger, eh? And you finish the big tiger, you can walk around, have a look, see all of them again. And baby tiger also. Oh, really? Look how they cool, have all. I see the ticket. I'm finished. Oh, finished, eh?ที่ปล่อยลงการได้เพราะเราควบคุมประชากรของเสือนะครับผมอันนี้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดเสือขาวแล้วปล่อยตัวนี้ออกไปประมาณเราเมเนจประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมใช่ครับตอนนี้ผมจะปิดตัวนี้บื้อนี่เสียงเขาด้านใครแสดงว่าเป็นมิตรเสือขาวโอ้ยจะระงับมือวะเนี่ยนี่ผมจะจับได้คนเดียวครับเราเซฟตี้ไว้ที่ไหนก็จับได้มือหลุดเลยมันก็รู้แล้วเออเสียงเขาจะจำเสียงอย่างที่เลี้ยงนะครับรังเกอมานี่ก่อนโอเคนะเดี๋ยวเราปิดประตูเราในก่อนนะมาชั่วโมงนะครับโอ้จะรออีกวันว่าเราสามารถปล่อยลงทันได้หมดเราควบคุมประชากรเสือเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวสีทองออกไปนะครับตัวผมได้อันนี้โกลเด้นแฮปปี้ไทเกอร์นะครับตัวนะว้าน้องนะอันนี้ไม่ได้ทองนะครับน้องกินเยอะไปหน่อยตอนนี้ตัวนั้นออกไปแล้วนะครับเราจะไม่เห็นตอนนี้ให้เขาเอ็กซ์ไซส์นะครับ every one hour beautiful we have the blue you see the eye Frankel he's almost 6 years old เรียกหน่อยพี่ตาเรียกมาดูตาสีฟ้าหน่อยจ้ะ Frankel มานี่ก่อนครับผมหลังเมื่อก่อนก็ว่าสีฟ้าอยู่นะพ่อแม่ของเขาเนี่ยมาจากแคนาดาโอ้เหรอคะเรานี่เราเลี้ยงให้ลูกค้าเขาไปสัมผัสเขาได้อันนี้ตัวนี้ก็คือเราจะเตรียมเป็นพ่อแม่พันธุ์ไป3ตัวเป็นพ่อแม่อันนี้อยู่ด้วยกันหมดเลย3ตัว8ปีนะครับเปิดประตูแท็กซี่นี่เขาสามารถเดินออกได้หมดเลยให้เขาเดินเข้าเดินออกตามระยะสายของเขาเพื่อจะได้ผสมพันธุ์มาฮะหรือยังไงแต่ตอนนี้เราตัวผู้อย่างเดียวนะครับอ๋อตัวผู้โอเคครับเราถ้าสมมุติเราต้องการตัวเมียเราก็ผสมกับตัวเมียตัวผู้อย่างเดียวอันนี้เป๊ปซี่อันนี้โอลิเวอร์ดอลลี่3ตัวแฟมิลี่เดียวกันบางคนบอกว่าถ้าเป็นเสือในธรรมชาติจริงๆครับเขาจะไม่อยู่เป็นฝูงแบบนี้ถ้าโตเต็มที่แล้วเขาจะสําเร็จแยกกันครับครับแต่ถ้าเป็นเสือที่เราเลี้ยงแบบนี้แต่ถ้าเป็นสิงโตยังเป็นฝูงนะครับถ้าในธรรมชาติจริงภูเขาหนึ่งตัวนึงนะครับอ๋อภูเขาอ๋อแบ่งเป็นภูเขาอะไรฮะครับผมใช่ครับ
เห็นนะครับน้องสโนว์ไวท์ไทเกอร์น้องเอลซ่าตัวนี้เอลซ่าเนี่ยของเขาจะเป็นเสือที่แบบเฟรนลี่มากเด็กเนี่ยสามารถเข้าได้จริงๆจับหัวได้หมดเลยวอริวันอีเดอร์ไทยแลนด์นะครับ30 the world ครับตัวนี้นะครับสโนว์ไวท์ไทเกอร์ไฮบริดนะครับน้องเอลซ่าน่ารักมากนะครับตอนที่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาแต่งซับเปเลตกันแบบภูเขารุ่นนึงก็เสือ1ตัวธรรมชาติครับผมแล้วถ้าเป็นภูเขาใหญ่ๆอย่างดอยสุเทพอย่างเงี้ยมันเริ่มเพิ่มตัวนึงสุดดอยสุเทพเงี้ยแบบเริ่มเพิ่มแบบดอยสุเทพแบบเริ่มใหญ่ๆสมมติพวกนี้จะมาร์คแอเรียเขาไล่ฉีได้ฝุ่นเล็บแล้วตัวอื่นจะเห็นอันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปให้ดูได้นะเอามือถือไปถ่ายรูปให้ได้นะครับถ้าสมมติสนใจเข้ากรงนี้ก็ได้ฟิตติ้งได้นะครับตัวนี้น่ารักจะเรียกน้องจะเวทนี้มากเด็กปกติจะเข้าเสือใหญ่ไม่ได้แต่เสือเล็กเนี่ยเข้าได้เสือเล็กอย่างเดียวแต่ตัวนี้เนี่ยเด็กเขาได้หมดเลยไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะครับเห็นไหมใบกินใบไฟแล้วแบมบูปิกแบมบูละนึกว่ามีแต่แพนด้าที่กินแค่แพนด้าทีน้ำลายกระเด็นมาข้างนอกเลยฮะ she been from the one month to one ทีนี้ที่เราเป็นหลินห้วยเหรอมันเหลืองใช่ไหมก็กินใบขา